Cheers. 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 อร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยHello everyone, welcome back on the Chef's Food Tour. วันนี้นะครับเราไม่ได้พาไปทัวร์ร้านอาหารนะครับแต่วันนี้เราจะพาไปทัวร์ตลาดนะครับและวันนี้เราไม่ได้ไปทัวร์คนเดียวนะครับเราจะมีเพื่อนหรือว่าแขกรับเชิญในรายการนี้นะครับอยากรู้เป็นใครไหมมาลองดูกัน Let's go แล้วนี่นะครับเราอยู่ตลาดนางเลื้งครับก็คือตอนนี้เราจะเข้าไปเราไม่รู้ว่าแบบเพื่อนอยู่ตรงไหนเราต้องเข้าไปหาเพื่อนก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดเก่านะครับเพื่อนที่พาเราที่ชวนเรามาก็คือเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นตลาดที่เป็นแบบตลาดของคนไทยอ่ะไม่ได้เป็นแบบตลาดที่แบบใครต่างชาตินะคนไทยเดือนล้วนๆนะครับโอ้มีผลไม้สดมีพวกขนมปังมีพวกของแห้งอย่างนี้นะครับHello. Hello. Hi guys. Hello. และนี่นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือ Emily นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Emily นะครับเป็นแบบ expert นะครับของเป็นฝรั่งคนนึงที่ชอบเดินตลาดนะครับใช่ซึ่งวันนี้ให้ Emily พาผมไปเดินตลาดนะครับได้เลยค่ะอันนี้ขนมครกนะคะทุกคนอ๋อขนมครกใช่ทุกคนน่าจะดูแล้วรอสุกก่อนใช่ค่ะ So this is called ขนมครกwhich is actually kind of like a coconut pudding which ทำไมพูดภาษาอังกฤษวะทำไมพูดภาษาอังกฤษอยู่ดีพูดภาษาอังกฤษวะ Emily สั่งอะไรบ้างครับสั่งอันนี้กับต้นหอมใช่หรือว่าอันเดียวไหมได้เอาเลยเอาเลย2แบบได้เอา2แบบเลยกินเยอะได้ใช่มั้ยวันนี้ได้นี่คืออันนี้ก็คือขนมครกนะครับชอบกินมั้ยชอบ Cheers Cheersร้อนร้อนร้อนมากยังเยิ้มเยิ้มอยู่อ่ะอร่อยหวานยังเยิ้มเยิ้มอยู่ครีมมี่มากใช่ข้างในแบบครีมมี่แล้วก็ข้างนอกกรอบมีคลาสแบบนี้ด้วยtexture ดีมากอร่อยค่ะอันนี้ต้องกินร้อนร้อนนะถ้าเป็นขนมครกนี่แบบกินร้อนร้อนเพราะว่าเคยกินขนมครกที่แบบอุณหภูมิห้องนะแต่ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้อันนี้จะด้านในอ่ะกะทิยังจะเป็นแบบเยิ้มเยิ้มอยู่แล้วก็อันนี้ราคาคลองหนึ่งนะราคา25บาทนะคะทุกคนถูกมาก25บาทมีประมาณ2โอ้เยอะ4 6 8ประมาณ10ถึง12นะครับใช่เยอะมากโอเคโอเค next stop let's go เขาบอกว่าตลาดนี้เปิด6โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะอ๋อ6โมงเช้าถึงบ่าย2ใช่แล้วก็ตอนนี้10โมงเช้านะคะทุกคนยังไม่ถึงเที่ยงเขาบอกว่าตอนเที่ยงมีคนเยอะมาสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบฟู้ดคอร์ทนะครับใช่มีหลายๆร้านแล้วจะมีที่นั่งด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นตลาดแค่แบบเดินกินหรือว่าแบบยืนกินนะครับก็มีที่นั่งด้วยเยอะด้วยอันนี้คืออะไรนะอันนี้เป็นซาคุอันนี้ไส้อะไรครับไส้หมูไส้หมูครับไส้ปลาอันนี้ก็ไส้ปลาอันนี้เป็นไส้หมูเอมลี่ไม่เคยกินครั้งแรกโอเคอย่างละ1ครับเราจะซื้อ1กล่องลองชิมนะคะฮะ这个是鱼鱼这是鱼这个是猪肉鱼猪肉对哦那这是鱼丸对中国的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 我是新加坡人新加坡的对对对但是我是会讲泰语哦 OK 对ครับขอบคุณครับเท่าไหร่ครับวิธีกินคือไม่รู้เลยเจ้าของร้านบอกว่าเราต้องเอาอันนี้ห่อผักเหมือนเมี่ยงคำไหมใช่ใช่ใช่แต่เมี่ยงคำห่ออะไรนะใบชะพูอันนี้ก็จะห่อเป็นผักกาดหอมเฟรชมากเลยนะเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่นะสองอย่าง90ก็คืออย่างละ45อันนี้เป็นไส้หมูนะครับไส้ปลากับไส้หมูมันคนละรสชาติกันนะครับไส้ปลาจะเผ็ดพริกไทยนิดนึงผมจะเป็นแบบคนแบบยูดี้หน่อยผมเอาสองลูกWhat is this? อันนี้คืออะไรต้องกินพริกกระเทียมเจียวโอเคโอ้ยนึงพี่ฮิโนนะอันนี้สนุกละวันนี้ได้ใช่ลองดูมันเผ็ดมากมีน้ำเปล่าไหมไม่มีน้ำเปล่าเลยไม่มีน้ำเปล่ามันเผ็ดมากนะโอเคไม่เป็นไรแล้วจริงเหรอไม่กล้ากินพี่ฮิโนนี่เลยไม่เป็นไรหรอกโอเคไฟไอโอเค ready cheers โคตรเผ็ดอร่อยเผ็ดยังไม่ถึง
I not feel the ไม่ถึงหรอกนะอร่อยมากชอบลองกินอันนี้ไหมอันนี้คือใส่อะไรนะใส่ปลาปลาเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากไม่มากไม่มากหรอสำหรับเอมิลี่เนี่ยเรามาสำหรับผมเผ็ดมากโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วเตือนแล้วเผ็ดถึงคอเลยนี่เอาเยอะๆเอาเยอะห้าลูกเลยเหรอดับเผ็ดดับเผ็ดอ๋อใช่อันนี้เป็นไส้ปลานะครับ Cheers อันนี้อร่อยกว่าอร่อยอันนี้ชอบปลาอันนี้อร่อยกว่าใช่ชอบปลาใช่ไหมใช่ก็รู้สึกว่าปลามีความหอมอีน็อกชอบอันไหนปลาเหมือนกันโอเคเอมิลี่เข้าไปเลยอันนี้เข้ากลางหน้าตั้งว้าวนี่อะไรอันนี้ใส่เนื้อไหมคะมีเนื้อข้างในไหมหมูอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมีความหอมกะทิด้วยอร่อยอันนี้แค่ไปปลายพอทานทีละนิดไหมอ๋อนิดเดียวใช่ไหมครับไม่ต้องทั้งเม็ดใช่ไหมทั้งเม็ดก็ได้ถ้าใช่แล้วอันนี้เป็นอะไรนะเข้าปกติน็อกไม่กินเผ็ดนะทุกคนกินเผ็ดไม่ได้ผมพอโอ้รสชาติแบบไหนคะเพราะใหญ่เข้าใจจัดดีใช่เปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดแบบตัดนี้อันนี้คือเข้าตังมีดานเข้าตังมีดานเมียงลาวนี่เอมิลี่หนึ่งสองสามนี่พี่คิดหนูส่วนนะต้องกัดนิดนึงไม่ต้องเยอะแต่ถ้าif you're brave you กัดหมดก็ได้เผ็ดไหมเผ็ดแต่ตัดดีนะเหมือนพรูนใช่ๆๆเหมือนพรูนมันพรูนเนี่ยๆอร่อยใช่แต่มันดองพรูนดองใช่ๆเป็นอะไรที่อร่อยอร่อยจริงยังเผ็ดอยู่นะคะเหงื่อแตกอันนี้ไม่ได้เหงื่อแตกเพราะอากาศร้อนนะจริงๆแล้ววันนี้อากาศไม่ได้ร้อนเลยแต่เมื่อกี้เรากินพริกขี้หนูส่วนเผ็ดมากประมาณ5เม็ดแล้วเผ็ดมากอ่ะตอนนี้เงยยังลิ้นยังรู้สึกเผ็ดอยู่เลยอันนี้ก็คือลองปะลองครับอันนี้คืออะไรคะขนมเบื้องขนมเบื้องโอเคร้านนี้ชื่อขนมเบื้องลุงน้อยนะคะมีใส่อะไรบ้างคะมีไส้เค็มกับไส้หวานไส้เค็มกับไส้หวานอันนี้ก็คือขนมเบื้องไส้เค็มนะครับนี่ไส้เค็มก็คือมีกุ้งแล้วจะมีมะพร้าวขูดนะครับอันนี้จะเป็นไส้หวานจะเป็นอย่างนี้มีงาขาวด้วยนะครับฝอยทองลูกเกด อันนี้แป้งทำจากอะไรครับแป้งถั่วค่ะแป้งถั่วอ๋อของเราจะเป็นถั่วทองครับอ๋อ เป็นนี่เป็นบีนมันคล้ายๆถั่วเขียวถั่วแดงเนาะอ๋ออ๋อเอาแต่ถั่วถั่วแล้วก็มะม่วงอ๋อโอ้ต้องนี่ด้วยนะงานเยอะใครแค่10บาทอ่ะต่อชิ้นจริงใช่โอเคเราจะลองชิมนะคะ Let's go มาเราต้องแชร์คนละครึ่งนะไม่โอเคไม่เป็นไรโอเค thank you อันนี้ไส้อะไรนะไส้เค็มก็คือจะมีเป็นกุ้งมะพร้าวขูดก็คือโคโคนัทใช่แล้วจะมีผักชีน่าจะมีพริกไทยด้วยถั่วด้วยโอเคโอเคมาเดี๋ยวพริกไทยหอมอร่อยเพราะว่ามากกว่าพริกไทยมันซ้ำเกลอดีนะว่าซ้ำเกลอน้อยคือซ้ำกระเทียมอ๋อรากผักชีโอเคกับพริกไทยว้าวอร่อยอร่อยนะมาตอนนี้ไส้หวาน trying to get the most even นะ that's fine I don't mind okay. I have the small one นี่เป็นฝอยทองเอมิลี่รู้จักฝอยทองไหมฝอยทอง is a egg it's made from egg ใช่ไหม yes อร่อย egg yolk ใช่อันนี้ขนมโบราณมากฝอยทองอร่อยว้าวมีเซซามิเขาใส่เซซามิด้วยอร่อยเซซามิเรียกว่าอะไร I don't know งาอ๋องางาดำกับงาขาวงาขาวใช่โอเคอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวแกงนะคะโอเคเอมิลี่สั่งก่อนเลยร้านข้าวไหมลากข้าวเลยลากข้าวดีกว่าลากข้าวดีกว่ากินง่ายกว่าจ้ะลากข้าว2ทีครับผมเอาเป็นกุ้งผัดสตอกันนะครับพะแนงหมูแล้วก็พะโล้3อย่างครับ
คเอมิลี่ซื้อเอมิลี่สั่งปลาดุกแล้วก็ผัดปูใส่ถั่วค่ะราดข้าวราคาประมาณ65บาทค่ะประมาณนี้ใช่ปลาดุกให้เยอะด้วยนะครับใช่ปลาดุกให้เยอะมากแล้วก็ทอดกะเพราใช่กะเพราทอดกะเพราทอดใช่แล้วอินอกสั่งอะไรคะผมสั่งเป็นสตอผัดกุ้งนะครับจะมีพะแนงพะแนงเป็นแกงที่เราชอบเพราะว่าพะแนงมันไม่ได้เผ็ดมากนะครับแล้วจะมีไข่พะโล้ตัดเผ็ดโอเคลองชิมอันนี้ก็คือเป็นข้าวแกงนะข้าวแกงของไทยก็คือเหมือนที่สิงคโปร์ที่บ้านเราอ่ะสิงคโปร์มาเลเซียเราก็มีเราเรียกว่าเป็น economical rice มีด้วยเหรอที่สิงคโปร์ก็คือแบบ mix economical rice ใช่ตัวอร่อยเอมิลี่ลองสตอไหมได้นี่สตอโอเคนี่น่าจะเป็นสติงบีนใช่สติงบีนที่ใต้เขาชอบกินกะปิผัดสตอใช่ไหมเออใช่อร่อยมากเออกะปิกับสตอเข้ากันดีอืมใช่อร่อยเอมิลี่กินบ่อยที่ภูเก็ตเพราะว่าสตอมีจะมีรสชาติที่ที่ภาษาไทยเขาเรียกว่ากินเขียวถ้าไม่ได้ใช้รสชาติแบบกะปิสตอจะมีกินเขียวมากๆอืมเข้าใจอันนี้นะครับพะแนงหมูนะครับเป็นแกงไทยเฟเวอร์เรทของผมที่ผมชอบที่สุด all time เอมิลี่เริ่มครั้งแรกมาประเทศไทยอายุเท่าไหร่19แล้วไอ้น้องก็ประมาณ17 18 17ว้าวก็คือสมัยก่อนนะเป็นเชฟไม่ค่อยมีวันหยุดแต่เราจะเก็บวันหยุดแบบบล็อกลีฟทีเดียวก็คือจะเก็บเงินทำงานอย่างเดียวเก็บแล้วจะมีวันหยุดใช่ไหมยาวก็จะมายาวแล้วจะมาต่อยมวยตอนนั้นชอบแบบมวยไทยแคมป์จะไปภูเก็ตกระบี่บางทีไปพวกแบบอีสานอย่างนี้ใช่ที่ไปมวยไทยมีมวยไทยที่อีสานใช่ก็คือ4-5วันแต่มวยไทยที่อีสานก็คือแบบต่างชาติไม่ค่อยมีนะ uh-huh. เป็นแบบคนไทยเลยแล้วตอนนั้นพูดภาษาไทยได้ไหมไม่ได้แล้วคุยกับแค่แบบยกทางมวยศอกอย่างนี้แบบ the action อะต่อยโอ้ว้าว that's so cool yeah, it's like ก็แค่นั้นแหละแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็เริ่มชอบ แล้วก็ชอบไลฟ์สไตล์ที่คุณกรุงเทพด้วยก็คือชอบกินชอบดื่มก็เลยติดมีผับเยอะแล้วก็ร้านอาหารเยอะใช่ใช่แล้วราคาไม่แพงถ้ามาเทียบกับสิงคโปร์นะไม่แพงก็คือเทียบกับอังกฤษกับสิงคโปร์ไม่แพงเอมิลี่เคยไปสิงคโปร์ครั้งหนึ่งโอ้โหแพงมากแต่ที่กรุงเทพเป็นเมืองใหญ่แต่ยังถูกอยู่เราเรียกว่าแบบถูกเป็นทั้งเมืองไม่ได้กรุงเทพมันมีหลากหลายก็คือเรามีแบบสตรีทฟู้ดอย่างนี้ใช่ราคา65บาทแล้วก็มีแบบแล้วก็จะมีไฟน์ไดน์มิชลินใช่จะมีร้านอาหารที่ขายแบบ 2-3,000 ต่อหัวก็มีถ้าเกิดว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนโรงแรม5ดาวไปกินร้านอาหารหรูหราอย่างงี้ใช่ไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่ายังต้องใช้คนเยอะอยู่ยังต้องใช้คุณภาพของวัตถุดิบของใช่แล้วก็มี value ในนั้นโรงแรม5ดาวมันดีกว่าที่อังกฤษ5ดาวเยอะมากใช่ใช่ใช่ครับบริการดีด้วยใช่เพราะน้ำใจของคนไทยก็คือแบบบริการดีดีอยู่แล้วถ้าราคาถูกก็ดีถ้าราคาแพงก็ดี the same service you know yeah. ใช่แต่ที่อังกฤษถ้าอยู่ไป McDonald's ไม่มี service เลยแต่ที่ไทยมี service ที่ McDonald's ใช่ใช่แล้วเขาใส่ใจด้วยนะใช่แบบจริงจังเขาชอบงานของเขา they respect their job you know yeah. ใช่แล้วตอนนี้เป็นอะไรคะเป็น content creator ใช่ไหมคะตอนนี้จริงๆแล้วอาชีพหลักก็เป็นเชฟ content creation ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รู้จักคนใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้ใหม่ก็คือวันนี้มากับ Emily ใช่ไหมเราจะได้กินแบบ street food อย่างนี้ซึ่งเราไม่ค่อยแบบเดิน street food อย่างนี้ถ้าเราเดินตลาดก็คือซื้อวัตถุดิบสดก็ไปทำอะไรประมาณนั้นต้องถ่ายบล็อกกับ Emily อีกเยอะ so that you can experience local food เราถ่ายบล็อกอีกบล็อกนึงก็คือไปเดินตลาดสดแล้วก็ซื้อวัตถุดิบกลับไปทำได้ Oh my god so good yeah สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีรู้จักร้านนี้จากคุณการีอยากถ่ายที่นี่ได้ไหมคะได้ค่ะของใหม่เลยค่ะทุกคนใช่เลยเดี๋ยวพรุ่งเดียวมันก็จะหมดได้ค่ะได้ค่ะอันนี้คือไส้กรอกหมูใช่ไหมคะไปถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ค่ะถ่ายเดี๋ยวถือผมถือแต่นี่เวลาถ่ายมันจะสวยค่ะ
นี่อันนี้เขาทำเป็นแบบเมี่ยงคำนะครับก็คือมีใบชะพูแล้วจะมีไส้กรอบอันนี้เป็นไส้กรอบหมูนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆมีเปรี้ยวๆเนาะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแหนมเปรี้ยวๆนิดนึงหอมไหมหอมไหม smells เปรี้ยวใช่แหนมอ๋อแหนมเป็นแบบ fermented sausage อยู่ชอบไหมชอบอยู่ชอบแหนมไหมเราจะมีพริกด้วยนะครับเรามาพิสูจน์พริกพริกวันนี้คำเดียวนะอร่อยไหมโอ้ยโดนพริกแล้วเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมีความเข้มข้นนะความหอมของใบชะพูอ่ะอร่อยดูน่ากินอ่ะน่ากินอยากกินโอเคเอมิลี่จะลองด้วยนะร้านนี้ไข่ดีมากนะแบบใช่คนมาตลอดเลยเราจะสั่งจากป้าก็เกรงใจใช่เขาชอบบอกว่าใจเย็นๆขอบคุณค่ะอันนี้ของคุณเอมิลี่โอเคได้ครับเผ็ดไหมโอเคขอบคุณมากนะคะใจดีจังเลย ready let's try นะคะอร่อยไหมครับรอแป๊บนึงว้าวหมูใช่ไหมเป็นไส้กรอบหมูมีเปรี้ยวๆแบบ fermented sausage อร่อยมีทุกรสชาติเลยค่ะทุกคนมีหมูเค็มเปรี้ยวหวานอร่อยอยากซื้อกลับบ้านอันนี้คืออะไรคะไส้กรอบข้าวข้าว rice ไส้กรอบข้าวข้าว yeah อันนี้นะครับไส้กรอบข้าวนะครับไส้กรอบข้าวไส้กรอบข้าวไส้กรอบข้าวใช่ก็คือไส้ข้าวใช่อ๋อใช่ด้านในเป็นข้าวข้าวเหนียวนะโอ้ my god ไม่เคยกินรสชาติแบบนี้เลยอร่อยมีเปรี้ยวๆโอ้หวานอร่อยมากมีรสสัมผัสของผัวด้วยรู้แล้วทำไมร้านขายดีอันนี้เรียกว่าขนมอะไรครับอันนี้ขนมตาลฝักทองกล่องหนึ่งสิบชิ้นใช่ไหมครับเอาอันนี้สองเราจะต้องจบขนมหวานเพราะอะไรนะเอมิลี่กินข้าวไม่กินหวานสันดันไพ่จ้ะมาเอมิลี่เอาไหนนุ่นๆมีลายอย่างอยู่นะเอมิลี่ชอบอันนี้สังขยาข้าวเหนียวสังขยาเอาเลยใช่โอเคหนึ่งสองสามอร่อยว้าวก็ชิ้นเล็กๆแบบนี้แบบอร่อยหวานแต่ไม่หวานมากทำเล็กๆก็พอดีเลยใช่อร่อยเราไม่ได้สั่นน้ำปลาแล้วได้ครับได้ครับขอไปนะครับผมวันนี้เราไปเดินตลาดนางเลื้องจบแล้วนะครับก็คือมีทุกอย่างเลยครับก็มีขนมครกจากขนมครกถึงข้าวแกงถึงมีขนมอะไรนะเรากินไส้กรอกเราซื้อเยอะมากนะคะทุกคนใช่โอ้เป็นแบบเยอะเลยอ่ะใช่เป็นครั้งแรกของผมนะที่ไปเดินตลาดแต่แล้วรอบนี้ต้องขอบคุณเอมิลี่มากนะที่พาผมมาเที่ยวตลาดนะครับแล้วก็ได้ชิมอาหารอร่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับแอมช่องของแอมลี่สนุกมากนะครับจะเป็นคอนเทนต์อย่างนี้แหละก็คือเดินตลาดแล้วก็พาไปกินอาหารอร่อยๆหรือว่าเที่ยวไทยนะครับแอมลี่จะเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่รักไทยมากนะครับเป็นช่องแอมลี่ศรีชลาไม่ใช่ศรีราชาครับศรีชลาไม่ใช่ซอสศรีราชานะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับเชฟซูทัวร์ไม่ได้แค่พาไปกินอาหารอร่อยๆนะครับแต่จะแชร์วัฒนธรรมแล้วก็สตอรี่ของคนไทยด้วยนะครับเจอกันอย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ subscribe แล้วเจอกันคราวหน้าเอาแต่เชฟทูทัวร์นะครับบ๊ายบาย